สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world นะฮะวันนี้ก็ตกเย็นแล้วฮะตกเย็นเย็นก็ประมาณสักบ่าย2บ่าย3เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วฮะแล้วก็กลับบ้านไปแล้วก็ไปหาภรรยาที่น่ารักที่สวยงามไม่ฮะสวยธรรมชาติสวยธรรมชาติเนาะสวยธรรมชาติสวยแบบไม่ปรุงแต่งสวยแบบไม่ต้องเสริมสวยมีแต่โบท็อกซ์ให้หน้าเด้งก็พอ ครับผมวันนี้จะมาทำคลิปนี้นะฮะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เปิดหูเปิดตาสำหรับคนที่อาจจะมีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับวงดุริยางหรือว่านักดนตรีในกองทัพเรืออเมริกาว่าขั้นตอนการเข้ามาเป็นทหารมาเป็นหรือว่าเล่นเปียโนไวโอลินหรือจะเป็นกีตาร์หรือจะเป็นนักดนตรีในเพราะมันจะมีพวกเป็นล็อกแบนด์ด้วยนะฮะเป็นแบบแบนด์ที่แบบร้องเพลงเหมือนถ้าใครได้ดูคลิปนะเดี๋ยวจ่าจะแปะนี้ให้ดูนะฮะก็มาร้องเพลงซ่อนกลิ่นใช่ไหมฮะที่เราเห็นกันอะไรมีอะไรนะคุกกี้88อะไรที่มาร้องเพลงคุกกี้หรือว่าอะไรวะจำชื่อไม่ได้ฮะแต่ว่ามี2เพลงที่มีวงดุริยางของทหารเรือไม่ได้มาเล่นในคุกกี้88หรือชื่อเพลงคุกกี้88หรือเปล่าแต่คุกกี้แล้วกันรู้เป็นคุกกี้แต่คุกกี้อะไรไม่รู้นะฮะแต่ว่าที่เป็นวงของกองทัพเรือที่ร้องเพลงซ่อนกลิ่นนั่นคือกองทัพเรือจริงฮะแล้วก็ไปร้องเพลงที่เมืองไทยเลยฮะเราก็จะมีวงดุริยางวงเป็นแบนด์เป็นคลาสสิกมีเยอะไปหมดเลยนะฮะแล้วพวกนี้เขาก็ออกอีเวนต์ตามค่ายไปเพื่ อสร้างอย่างเช่นยังไงอ่ะให้มันคืออย่างกับอยู่ในช่วงสงครามเรือออกไปไกลๆอะไรเงี้ยแล้วทหารเรือก็เศร้าโอ้ยฉันออกทะเลอีกแล้วแล้วเขาจะส่งแบนด์ไปแบนด์ก็จะไปเล่นกีตาร์แล้วก็ไปให้ทุกคนฮึกเหิมให้ทุกคนไม่ต้องคิดถึงฟุ้งซ่านเรื่องคิดถึงบ้านให้มีเอนจอยให้มีความสุขส่วนไอ้ Navy Band ก็ตามอีเวนต์ไปย้ายไปอ่ะค่ายเรือที่บาเรนทหารเรืออยู่ตรงนั้นเยอะเราก็ส่งวงดนตรีของกองทัพเรือไปเพื่อไปเล่นไปเอนเตอร์เทนไปให้เขาไม่ต้องอย่างที่จ๋าได้บอกไม่ต้องคิดถึงบ้านมากเพราะว่าเขามีความสุขฟังเพลงแล้วมันคลึกครื้นร้องตามไปด้วยอะไรประมาณนี้นะฮะมันก็จะมันมีหลายแบนด์มากๆเลยครับแล้วก็ถ้าอยู่วอชิงตันดีซีก็คือเมืองหลวงของอเมริกาเราก็จะมีเขาจะเรียกว่า national band นะฮะ national band ก็คือพวกที่แบบสุดยอดระดับเทพอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่แถวนั้นกันอยู่ในดีซีเขาเล่นไวท์เฮาส์มีงานอะไรในวอชิงตันดีซีเขาก็จะพรีเซนต์ตัวเขาตลอดเลยนะฮะก็ส่วนที่เราเห็นกันในคลิปที่มาร้องเพลงซ่อนกลิ่นนะฮะแบรนด์นี้อยู่ที่ญี่ปุ่นนะฮะโยกุสกะนะฮะอยู่มีวงดนตรีของกองทัพเรืออยู่ที่นั่นแล้วเขาก็จะบินไปแถบเอเชียแล้วก็ไปเล่นบรรเลงเพลงสุดยอดถ้าใครยังไม่เห็นคลิปวงดนตรีของกองทัพเรืออเมริกาเล่นเพลงซ่อนกลิ่นคุณพลาดไปแล้วเพราะว่าฝรั่งอ่ะคือจะฟังจากเขานะฮะที่เขาพูดเขาไม่รู้ความหมายมันคืออะไรแต่เขาจำและท่องภาษาไทยและร้องเพลงให้เป็นภาษาไทยเป็นเพลงซ่อนกลิ่นสุดยอดโอเควันนี้เรามาทำความเข้าใจกันเลยฮะว่าแล้ววงดนตรีนักดนตรีที่อยู่ในกองทัพเรืออเมริกาเขาเข้ามากันยังไงฮะขั้นตอนเหมือนที่จ่าเคยเล่าไปเหมือนมันเหมือนเนวี่ซีลเหมือนงานทั่วไปที่เขาสมัคร
ขั้นตอนเหมือนกันหมดเลยฮะก็1ต้องผ่านข้อสอบข้อสอบนี่ไม่จำกัดนะฮะขอให้สอบขอให้ทำข้อสอบเท่านั้นข้อสอบก็ได้คะแนนเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะฮะนั่นคือmusician นะฮะแล้วก็อันที่2ก็คือตรวจประวัติคุณต้องผ่านตรวจประวัติเพราะว่าคุณจะเข้ามาเป็นทหารถึงแม้คุณจะไม่ได้ถือความลับสุดยอดแต่อย่างน้อยคุณต้องผ่านประวัตินะฮะถ้าคุณมีประวัติว่าฉันไปเผาธงธงชาติอเมริกาแล้วฉันไม่รักอเมริกาฉันไม่รักชาติแล้วฉันจะระเบิดอเมริกาอะไรประมาณนี้คนๆนั้นก็คงไม่ตรวจประวัติไม่ผ่านแน่ๆนะฮะแล้วก็ข้อที่3ก็คือตรวจร่างกายนะฮะร่างกายคือไม่อ้วนจนเกินไปไม่ผอมจนเกินไปแล้วก็เหมือนร่างกายให้สามารถปฏิบัติสิ่งต่างๆได้อะไรประมาณนี้ครับมีโรคติดต่ออะไรกับเขาไม่ได้นะฮะแต่ว่าคุณหมอก็จะทำการตรวจร่างกายพอเขามี3อย่างผ่านเนี่ยนะครับ3อย่างผ่านเนี่ยแล้วเขาก็สามารถมาเป็นมิวสิชันได้แต่ก่อนที่จะมาทำ3อย่างตรงนี้มันมี1อย่างที่เขาต้องทำที่แตกต่างกับสายงานอื่นๆที่จะเข้ามาเป็นทหารนะครับสิ่งนั้นก็คือออดิชั่นถูกต้องแล้วครับ Navy Band เหล่านี้ไม่ใช่เป็นเหมือนทหารทั่วไปที่เข้ามาแล้วกองทัพก็ส่งไปเป็นคอมพิวเตอร์เป็นแมคแคนิกเป็นมนุษย์เซียวพวกนั้นเขาไม่มีความรู้แต่ว่าทหารสอนให้ไงแต่วงดุริยางค์หรือนักดนตรีในกองทัพอเมริกาไม่ใช่นะฮะคนเหล่านี้เขาเล่นมาเป็นก่อนแล้วเขาต้องไปออดิชั่นเขาไปออดิชั่นในค่ายทหารเรือและหนึ่งไม่ถือว่าจำกัดนะฮะแต่ว่าคือเขาจะเน้นว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาคนที่เขามาเล่นออดิชั่นต้องเล่นได้เครื่องดนตรีอย่างน้อย2 อย่างด้วยกันนะฮะ2อย่างด้วยกันและก็สามารถอ่านโน้ตตัวดนตรีได้แล้วถ้าคุณออดิชั่นผ่านเขาก็จะล่างจดหมายมาว่าคุณสุดยอดนั่นแหละคือขั้นตอนแต่ถ้าคุณไม่ผ่านออดิชั่นนะฮะก็ยังไม่สามารถไปต่อได้คุณสามารถเข้าไปเป็นทหารอะไรก็ได้แต่ก็จะกลับมาเป็น musician ของกองทัพเรือก็ยากพอสมควรจ่าเป็นทหารมาเกือบ20ปีจ่าเคยเห็น1ครั้งนะครับที่เขาไปเป็นทหารธรรมดาแล้วก็ย้อนกลับมาเป็น musician ผู้หญิงคนนั้นเขาได้ไปแข่งขัน American Idol นะฮะเหมือนเมืองไทยใช่มั้ยไทยแลนด์กับทาเลนต์อะไรเงี้ยนี่ก็เป็นสไตล์เดียวแต่ว่าเป็น American Idol ผู้หญิงคนนี้เขาไปร้องเพลงแล้วเสียงเขาดีมากพอเขาแข่งขันเสร็จทางกองทัพก็ดึงเขาเข้ามาเป็นนักร้องในกองทัพอเมริกาก็เปลี่ยนงานนะฮะส่วนมากคนทั่วไปก็ต้องไปออดิชั่นก่อนออดิชั่นเสร็จเขาก็ร่างจดหมายอพรูฟว่าคนนี้ผ่านออดิชั่นแล้วก็ค่อยไปสมัครแต่มันมีหมดฮะถ้าใครเก่งมีความสามารถทางกองทัพคือเราเน้นความเก่งและความสามารถไม่มีกักเนื้อที่ไว้เพื่อญาติโยโหติกาหรือว่าเส้นหรือสายนะครับทุกอย่างที่ใครจะเข้ามาได้หรือว่าตำแหน่งอะไรที่เขาจะเข้ามาได้หรือว่าแม้กระทั่งการเลื่อนขั้นขึ้นอยู่กับความสามารถทั้งนั้นเลยครับนะฮะก็เป็นข้อมูลที่อาจจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์แต่ก็จะเชื่อว่ายังมีคนที่สงสัยเหมือนกันเพราะว่าวงดุริยางหรือว่าวงดนตรีของกองทัพเรืออเมริกาทุกคนก็คงอาจจะคุ้นเคยเพราะว่ากองทัพเรือก็เข้าไปเมืองไทยบ่อยครั้งเหมือนกันและทุกครั้งที่เขาเข้าไปหรือว่าไม่ว่าจะร่วมฝึกกองทัพดุริยางหรือว่าวงดนตรีของกองทัพเรือเข้าไปแน่ๆ นะฮะและก็นี่คือขั้นตอนของเขากับการเข้ามามีบทบาทในกองทัพนะครับแล้วยังไงชอบไม่ชอบแต่ชอบเธอนะเพราะตั้งใจทำมากอย่างไรก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกด Subscribe วันนี้จ๋าขอขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามาชมแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ